สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Secrets Play ค่ะวันนี้เพจะมาพูดถึงการที่เราเนี่ยตกแต่งชุดนี้นะคะจริงๆชุดนี้เป็นงานร้านจีนนะคะแต่ว่าเรามาตกแต่งเสริมนะคะแล้วก็มาแก้อุปกรณ์ต่างๆให้แบบว่าเฮ้ยมันเราพอใจมากยิ่งขึ้นนะคะยอมรับนะคะว่าชุดนี้เราซื้อมาถูกมากๆนะคะเราซื้อจากตลาดมือสองมานะคะราคา 1,600 บาทค่ะแต่ว่าถ้ารวมค่าโมค่าอะไรอุปกรณ์ที่ซื้อเสริมแล้วก็เขาไม่ได้มีอะไรให้มาเนี่ยเรารวมไปเสร็จนะคะชุดนี้เราเสียไปประมาณ 3,500 บาทค่ะยอมรับนะคะว่าตอนแรกได้ชุดมาเนี่ยก็ถือว่าชุดก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าเรายังสวยเฮ้ยมันยังสวยไม่พอก็เลยเอามานั่งแก้เองนะคะก็มีเหตุดราม่านิดหน่อยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ปล่อยขายแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะซื้อชุดแมรี่ตัวใหม่นะคะเป็นของงานร้าน1/3แต่ขอรอดูบิงงบก่อนนะแล้วจะซื้อมานะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูสำหรับใครที่ลองอยากจะลองทำชุดเองเนี่ยอันนี้เพจก็จะแชร์เป็นประสบการณ์นะคะเพื่อที่หลายๆคนอาจจะทำชุดเองอยากจะได้ทำได้นะคะก็คือทำชุดแบบว่าเอาชุดที่มันใกล้เคียงเนี่ยเอามาทำนะคะตัวนี้ก็คือใช้โครงเดิมหมดนะคะแต่ว่าเราปรับเพิ่มเติมเสริมแต่งให้มันดูดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงเพจก็บอกนะคะว่าชุดนี้เพจไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเพจให้พี่สาวช่วยทำด้วยนะคะตัวมงกุฎเนี่ยมันมีในเซ็ตนะคะแต่ว่าเราอะไปซื้อเป็นเขาเรียกไงเดียบเม็ดพลาสติกปลอมนะคะมาติดเครื่องนะคะเพื่อเพิ่มความฟูมเข้าไปในมงกุฎนะคะในส่วนของขอบนะคะคือพ่นสีใหม่หมดเลยแล้วก็แกะของเก่าออกเนาะแล้วก็ค่อยๆดัดนะคะเป็นทรงตามที่เราต้องการแล้วก็ปิดเทปตามที่เราต้องการเลยมันก็จะได้ประมาณนี้นี่เองค่ะในส่วนของตัวชุดนะคะเราเอาฟองน้ำข้างในออกเพราะเราว่าใส่ฟองน้ำไปมันใส่ไม่ได้อะก็เลยเอาฟองน้ำออกแล้วก็ยิงปืนกาวนะคะตามรอยที่เขาปะมาให้เลยแบบนี้เนาะแล้วก็ทาสีทับนะคะจะเป็นแบบนี้นี่เองเห็นไหมมีฟองอัพเตอร์ทำให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวของสร้อยเนี่ยนี่ซื้อใหม่นะคะซื้อใหม่ทั้งเส้นเลยนะคะแต่ว่าสร้อยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะเพจต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะส่วนดอกไม้นี่ก็จะเป็นดอกไม้ปลอมนะคะแล้วก็พ่นสีสเปรย์ธรรมดาเลยแล้วก็ทรงสุ่มกระโปรงนะคะแล้วก็ตัวของอุปกรณ์อัคเซสซอรี่เช่นอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นกางเกงฟ้องทองถุงเท้าเนี่ยอันนี้ก็คือซื้อจากประเทศจีนมานะคะมีคลิปรีวิวนะคะคือเป็นคลิปที่แกะของนะคะอยู่ในตรงนี้นะคะตรงตัวไอซ์ตรงนึงของด้านนึงของช่องนี่แหละนะคะแล้วตัวกระโปรงเนี่ยเราใช้เป็นเขาเรียกไงเดียเป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้พลาสติกเนี่ยในการค่อยๆแปะลงไปค่ะใช้ปืนกาวแปะนะคะแต่ว่าสังเกตไหมว่ามันจะมีเป็นรูปไม้นะคะตรงหน้าอกแล้วก็จะมีเป็นตรงตัวชุดด้วยนะคะตรงนั้นก็จะใช้เป็นรูปไม้จริงๆนะคะแล้วก็เย็บเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นลวดลายชุดอันนี้ก็ยิงปืนคาวเหมือนกันค่ะเอาละไว้แล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปวันนี้บ๊ายบายมารีมาพูดแค่นี้แหละซีเดอร์